สวัสดีครับสวัสดีชาวหนังทุกท่านนะครับทุกวันพุธ1ทุ่มแบบนี้นะครับผมกับนอนหนังเล่าให้ฟังนะครับผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงหนังผีหรือผีเนี่ยทุกคนก็น่าจะนึกถึงพิธีกรรมไล่ผีถูกไหมครับซึ่งถ้าพูดถึงหนังที่เป็นเหมือนบิดาหรือต้นฉบับของหนังที่เป็นพิธีกรรมไล่ผีก็ต้อง The Exorcist ในปี1973ถูกไหมครับซึ่ง The Exorcist เป็นหนึ่งในหนังสยองขวัญระดับตำนานของผู้กำกับวิลเลียมแฟรงคินนะครับและหนังสามารถสร้างกระแสให้กับคนดูได้ในวงกว้างทั้งในอเมริกาและในประเทศต่างๆโดยวิลเลียมแฟรงคินเนี่ยได้อ้างอิงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมาจากนวนิยายที่มีชื่อเดียวกันก็คือ The Exorcist ซึ่งในฉบับนวนิยายเนี่ยจะเขียนโดยวิลเลียมปีเตอร์แบรตตี้นะครับผมซึ่งตีพิมพ์ในปี1971ซึ่งณตอนนั้นนะครับผมนวนิยายเรื่องนี้เองเนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่นกันนะครับและด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงทำให้อีก32ปีต่อมาก็คือปี2005ได้มีผู้กำกับชาวอเมริกันคนนึงก็คือสกอตต์เดริกสันนะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับว่าสกอตต์เดริกสันคือใครก็คือผู้กำกับคนที่กำกับด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาคที่1นั่นเองซึ่งตัวสกอตต์เดริกสันนะครับได้มีความพยายามหยิบยกเอาตำนานหนังสยองขวัญเรื่องนี้เนี่ยกลับมาเล่าใหม่อีกครั้งนึงโดยครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การรีเมคหรือเป็นภาคต่อแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่เลยนะครับในชื่อที่ว่า The Exorcist of Emily Rose ซึ่งในตอนนั้นนะครับตัวสกอตต์เดริกสันเนี่ยไม่ได้หยิบยกเอาเรื่องราวจากนวนิยายที่เหมือนกับหนังต้นฉบับในปี1973นะครับแต่เขาเลือกที่จะหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์มาดัดแปลงให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวเรื่องนี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องจริงต้นแบบของ The Exorcist of Emily Rose Analyst Mitchell แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องจริงนะครับที่เป็นต้นแบบของ The Exorcist of Emily Rose เนี่ยผมจะขอบอกกับทุกคนหนึ่งอย่างก็คือนี่ครับคือแว่นที่ผมใช้ประจำนะครับก็คือแว่น Optus นะครับตัวนี้คือรุ่น Phantom นะครับเป็นหนึ่งในซีรีส์ท็อปของ Optus นะตอนนี้นะครับก็คือ Exalted Stainless Steel ซึ่งตัวเรือนะครับทำจาก Stainless Steelเนื้อดีนะครับเกรดพรีเมียมนะครับและใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์คัตเป็นรูปแบบเดียวกับที่ใช้ทำเครื่องมือแพทย์เพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับเรื่องปัญหาของน็อตหลวมหรือมีปัญหาจุกจิกใส่ไม่พอดีและตัวเลนส์นะครับสามารถทำเป็นเลนส์สายตาได้ด้วยใครสนใจแว่นออฟตัสก็ไปที่เพจเขาได้เลยอินบ็อกซ์ไปได้เลยและอย่าลืมนะครับแจ้งโค้ด vermoviesด้วยนะครับได้ลด100บาทครับผมแอนนาลีนมิชเชลหรือชื่อเต็มของเธอก็คือแอนนาอลิซาเบธมิเชลนะครับเป็นหญิงสาวชาวเยอรมันโดยกำเนิดนะครับเธอเกิดในวันที่21กันยายนปี1952นะครับในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เคร่งศาสนามากๆครอบครัวของเธอมีสมาชิกทั้งหมด6คนนะครับประกอบไปด้วยตัวเธอเองนะครับพ่อแม่และพี่สาวน้องสาวอีก3คนโดยชีวิตในวัยเด็กของแอนนาลิสเนี่ยก็เป็นเหมือนเด็กสาวทั่วๆไปนะครับแถมเธอยังเป็นเด็กที่ร่าเริงอีกด้วยนะครับจนกระทั่งเมื่อเธออายุได้16ปีนะครับแอนนาลิสเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆอย่างเช่นอยู่ๆก็เป็นลมลงไปโดยที่ไม่รู้สาเหตุฉี่บนที่นอนทั้งๆที่ตั้งแต่เด็ก16ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยฉี่บนที่นอนมาก่อนเลยนะครับและอาการต่างๆก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆจนพ่อและแม่ของเธอเนี่ยตัดสินใจที่จะพาเธอไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท้องถิ่นและแพทย์ก็ได้วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคลมชักชนิดรุนแรงโดยแอนนาลิสต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่นานพอสมควรนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะถูกส่งตัวกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านตั้งแต่นั้นมานะครับตัวแอนนาลิสต์ก็ต้องกินยาเพื่อที่สามารถประคองตัวให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้จนเธอสามารถเรียนจบชั้นม.ปลายและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สำเร็จแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าอาการของเธอจะหายขาดนะครับซึ่งนรกจริงๆของแอนนาลิสต์เนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นในปี1973ในครั้งนี้นะครับอาการของแอนนาลิสต์เนี่ยได้ทรุดลงอย่างหนักยิ่งกว่าครั้งก่อนๆและในครั้งนี้นะครับก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่พวกเราได้เห็นกันนะครับของอาการสุดหลอนของแอนนาลิสต์ซึ่งหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเธอบอกว่ามักจะได้ยินเสียงแปลกๆประหลาดๆนะครับและเริ่มที่จะเห็นภาพหลอน
ของปีศาจที่จะมาปรากฏตัวต่อหน้าเธออยู่บ่อยๆด้วยความที่แอนาลิสเติบโตในครอบครัวคาทอลิกที่เคร่งศาสนามากๆนะครับเธอจึงถูกบังคับให้ทำตามหลักคำสอนอย่างเคร่งครัดแต่ในช่วงที่เธอมีอาการแปลกๆเหล่านี้เนี่ยแอนาลิสจะกลับมีอาการต่อต้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นไม้กางเขนหรือบทสวดอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าเพื่อนบ้านและคนสนิทต่างก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมพ่อและแม่ของแอนาลิสแล้วนะครับให้พาเธอไปรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่พ่อและแม่ของแอนาลิสเนี่ยกลับเลือกที่จะเชื่อในด้านศาสนามากกว่าแถมเพื่อนของแอนนาผู้เป็นแม่นะครับผมก็คอยสนับสนุนให้เลือกทางนี้ด้วยเช่นกันจนสุดท้ายนะครับพ่อและแม่ของแอนาลิสก็ตัดสินใจที่จะไปขอความช่วยเหลือจากโบสถ์เพื่อให้มาช่วยทำพิธีกรรมไล่ผีให้แอนาลิสหลังจากนั้นสารพัดพิธีกรรมไล่ผีจึงเกิดขึ้นกับเธอนะครับโดยที่พ่อแม่และบาทหลวงผู้ทำพิธีต่างเชื่อกันว่าแอนาลิสเนี่ยถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงนะครับโดยมีครั้งหนึ่งนะครับที่ตัวแอนาลิสได้พูดออกมาเลยนะครับว่าเธอถูกสิงโดยปีศาจร้ายอย่างจูดาสเนโรฮิตเลอร์เคนและลูซิเฟอร์รวมไปถึงวิญญาณร้ายอื่นๆอีกนะครับโดยผู้ที่เคยเข้าร่วมพิธีบางคนเนี่ยกล่าวกันว่าเธอสามารถพูดได้หลากหลายภาษาหลังจากถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงนะครับแต่บางส่วนก็จะบอกว่าลักษณะของแอนาลิสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการกรีดร้องออกมาซะมากกว่านะครับซึ่งการกรีดร้องเหล่านั้นเนี่ยก็แทบจะจับใจความไม่ได้นะครับด้านสองนักบวชอย่างเอิร์นส์อัลและอานูเรนส์ที่ได้เข้ามาทำพิธีกับแอนาลิสเป็นประจำนะครับพวกเขาจะเข้ามาทำพิธีสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งนะครับจะใช้เวลาต่อครั้งประมาณ4ชั่วโมงนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาการทำพิธีเนี่ยอาการของเธอก็จะยิ่งแย่ลงเรื่อยๆพฤติกรรมแปลกๆหลอนๆของแอนาลิสเริ่มรุนแรงขึ้นและหนักขึ้นนะครับบางครั้งเธอก็มีพฤติกรรมถึงขั้นเลียและกินฉี่ตัวเองนะครับผมบางทีก็จับแมลงสาบกินบ้างจับหนูจับสัตว์ที่สามารถหาได้ในห้องนั้นเอามากินบ้างนะครับมีอยู่ครั้งนึงนะครับที่ตัวแอนาลิสเนี่ยได้วิ่งเข้าไปหลบอยู่ใต้โต๊ะในห้องครัวนะครับพร้อมเห่าหอนเหมือนสุนัขซึ่งพฤติกรรมแปลกๆเหล่านี้นะครับผมก็มักจะเกิดขึ้นกินระยะเวลาหลายวันหลังจากที่ต้องทนทุกข์ทรมานนานกว่า10เดือนภายใน10เดือนนั้นนะครับตัวแอนาลิสเองเนี่ยได้เข้าวิธีกรรมไล่ผีถึง67ครั้งนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมพิธีนะครับร่างกายของเธอก็จะมีร่องรอยและบาดแผลมากมายนะครับทั้งฟันหักบาดแผลฟกช้ำต่างๆนานาตามตัวนะครับเพราะตลอดการทำพิธีนะครับเธอจะถูกล่ำด้วยโซ่มันทำให้น้ำหนักของแอนาลิสลดลงเหลือแค่30กิโลกรัมเท่านั้นก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวแอนาลิสนะครับจะเสียชีวิตในบ้านของเธอเองนะครับในวันที่1กรกฎาคมปี1976นะครับด้วยวัยเพียง23ปีเท่านั้นจนกระทั่งในปี1978ทางการเยอรมนีได้ทำการสอบสวนถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างละเอียดนะครับผมโดยพ่อและแม่ของแอนาลิสเนี่ยก็ได้นำทั้งเสียงที่ถูกบันทึกเอาไว้ระหว่างการทำพิธีภาพที่ได้ถ่ายเอาไว้ระหว่างการทำพิธีเพื่อที่จะมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกของพวกเขาเนี่ยถูกปีศาจร้ายเข้าสิงจริงๆแต่สุดท้ายนะครับผมศาลก็ถือว่าหลักฐานทั้งหมดนั้นเนี่ยมีน้ำหนักไม่เพียงพอเพราะสภาพของแอนาลิสนั้นศาลตัดสินว่าอยู่ในอาการของการป่วยขั้นรุนแรงนะครับแถมยังไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องนะครับทำให้การตัดสินในครั้งนั้นศาลตัดสินให้พ่อแม่และบาทหลวงที่ประกอบพิธีไล่ผีให้แอนาลิสเนี่ยได้รับโทษจำคุก6เดือนและรอลงอาญา3ปีด้วยข้อหาฆาตกรรมโดยไม่เจตนาผมตั้งข้อสังเกตไว้หนึ่งอย่างใหญ่ๆนะครับการที่เด็กคนหนึ่งนะครับต้องเติบโตและใช้ชีวิตในครอบครัวที่เคร่งศาสนามากๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างความกดดันให้เด็กคนนั้นได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้นะครับผมว่าคำว่าเคร่งศาสนาของครอบครัวนี้เนี่ยคือเคร่งขนาดไหนเท่าที่ผมเคยได้เห็นมานะครับในบางครอบครัวที่พูดได้ว่าเคร่งศาสนามากๆเนี่ยมันเคร่งมากๆจนน่ากลัวจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวในอดีตแล้วกันนะครับที่ถูกเล่าต่อกันมาและน่าหดหู่ปนขนลุกจริงๆนะครับที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับภายใน10เดือนต้องทำพิธีไล่ผีกว่า67ครั้งซึ่งเยอะมากๆนะครับและแต่ละครั้งเนี่ยโหดร้ายและรุนแรงมากๆนะครับผมก็หวังว่าเรื่องราวตรงนี้นะครับผมจะส่งทุกคนนอนหลับในคืนวันพุธได้นะโอเคนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรกับ
นอนหนังเล่าให้ฟังทุกคืนวันพุธแบบนี้นะครับผมติ้งต่างว่าทุกคนชอบเห็นฟีดแบ็กจากคอมเมนต์แล้วผมไล่อ่านแสดงว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะฉะนั้นนะครับผมนอนหนังเล่าให้ฟังกับเรื่องราวแบบนี้นะครับจะมาให้ทุกคนฟังทุกวันพุธ1ทุ่มอย่าลืมนะครับแว่นตัวนี้เป็นแว่นออฟตัสจริงๆถ้าพูดถึงออฟตัสก็คงไม่ต้องมาเกริ่นกันยาวยืดยาวมากมายเอาเป็นว่าตัวนี้คือแฟนทอมนะครับ1ในซีรีส์ตัวท็อปล่าสุดของออฟตัสนะครับคือ Exalted Stainless Steel ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์คัตคือมันเป๊ะพอดีมากหมดปัญหาเรื่องขาแว่นหลวมน็อตหลวมหมดไปได้เลยและอย่าลืมไปใช้โค้ดนะลด100นะครับผมก็คือ Worm Movies ภาพยนตร์ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาเขาที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคือคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ